22:32 นะครับกลับมาติดตามรับชม MBT News ภาคดึกกับเรา2คนและทีมงานกันต่อนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงของท้ายเบรกที่ผ่านมาเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นโอ้โหต้องยอมรับว่าสั่นสะเทือนไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมกำกับดูแลการใช้อาวุธปืนนะครับหลังจากที่มีการเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์นั้นถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บในขณะที่นำกำลังเข้าตรวจห้องเย็นต้องสงสัยในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบว่าไป2ช่วงเหมือนกันตอนแรกไปช่วงเช้าก็ไม่ได้รับความร่วมมือตอนบ่ายไปอีกคราวนี้เจรจากันพูดคุยโต้เถียงเสียงดังเหมือนกันที่เห็นในคลิปแล้วก็ถูกยิงด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดท่านชยาพรหมานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ออกมาประกาศทำสงครามนะครับกับขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมายแล้วก็บอกด้วยว่าทางกระทรวงเกษตรนั้นจะไม่ปล่อยไว้และก็เดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับโดยท่านชยาบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเรื่องนี้ไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทางเราเองก็มีการดำเนินการเป็นขั้นตอนมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำลายของในตู้คอนเทนเนอร์ที่ตกค้างที่อำเภอแหลมฉบังและก็มีตกค้างอยู่อีกประมาณ60กว่าตู้และก็กำลังเป็นคดีอยู่ในเวลานี้วันนี้ถึงเวลาที่จะต้องเปิดตู้เพราะมันเกินระยะเวลาแล้วและก็มีผู้ร้องด้วยนะครับว่ากรมปศุสัตว์นั้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ทำไมล่าช้าก่อนหน้านี้เราเห็นหลายคนออกมาตั้งคำถามสอบถามกันโดยตลอดเลยนะครับก็อาจจะฟ้องเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157วันนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการที่จะเปิดตู้เพื่อที่จะไปรับรู้ถึงสิ่งที่ผิดปกติโดยขอความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคงและกรมศุลกากรรวมไปถึง DSI ด้วยนะครับแต่ครั้งนี้กลับมีการปฏิเสธจากหน่วยงานที่ขอความร่วมมือให้เข้าร่วมที่จะเปิดเผยเรื่องของการที่ถูกจับกุมได้มีตู้ไหนอะไรยังไงที่ถูกจับกุมได้ก็เหมือนไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเท่าที่ควรนี่นะครับโดยหลังจากนี้ท่านบอกว่าจะเอ็กซเรย์กระบวนการที่ทำผิดกฎหมายในการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายหรือแม้กระทั่งของการประมงเองก็ตามต้องเอ็กซเรย์ห้องเย็นทั่วประเทศแล้วนะครับโดยสั่งการให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการพร้อมกับประสานขอความร่วมมือกองกำลังความมั่นคงผู้ว่าราชการและก็หน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มที่ท่านชยาบอกว่าจะรีเช็คย้อนหลังด้วยว่ามีการนำเข้าเนื้อสัตว์จากด่านที่ไหนบ้างและก็ด่านเหล่านั้นมีการสำแดงภาษีที่ถูกต้องด้วยหรือไม่ผ่านด่านเข้ามาได้อย่างไรเพราะกระบวนการที่จะสามารถผ่านด่านมาได้นั้นต้องผ่านด่านกักกันโรคของทางกรมปศุสัตว์มาก่อนและด่านศุลกากรด้วยนะครับหรือในบางพื้นที่จะต้องมีการผ่านด่านชั่งน้ำหนักของกรมทางหลวงเนี่ยมาก่อนซะด้วยดังนั้นตนจึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เล็ดลอดออกมา